ชุดละ50บาทครับชุดเล็กก็50บาทชุดใหญ่ก็จะมี120โดยการจับคู่กับน้ำจิ้ม500กรัมก็จะเป็น120บาทเพราะมะม่วงถุงละ30บาทแล้วก็จะมีชุด90บาทจับคู่กับน้ำจิ้ม300กรัม6กระปุกละ60บาทมะม่วง30บาทก็เป็น90บาท3ราคาครับดีครับวันนึงก็ 6-7,000 ครับไม่ได้ก็ 5,000 บาทเดือนนึงก็แสนกว่าบาทใช่ครับมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์สำหรับผมมากเลยตั้งแต่เริ่มขายมาตอนนี้ทำมา5ปีแล้วครับมะม่วงน้ำปลาหวานตอนนี้ก็มีรถ2คันแล้วก็มีบ้านเดี่ยว1หลังซื้อได้ตอนที่ออกมา4ปีแล้วตอนนี้ก็มีซื้อที่ปลูกมะม่วงบ้างนิดหน่อยตามกำลังครับก็เกือบ 6-7 ล้านได้ครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์สำหรับอาชีพค้าขายลงทุนเริ่มแรกถ้าเอาความจริงเลยคือน้องสาวให้อุปกรณ์มาหมดเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างเกเรนิดนึงน้องสาวเห็นว่าเราตั้งใจจะทำจริงก็เลยให้อุปกรณ์การขายมาชุดหนึ่งแล้วก็ให้เงินมาอีก 20,000 บาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่มีทุนนะก็คือว่าผมใช้ชีวิตอยู่แต่ข้างในก็เลยไม่มีทุนเรือนจำครับเราต้องจริงใจกับลูกค้าความจริงใจสำคัญที่สุดแล้วครับตอนเริ่มแรกๆยังขายไม่ดีครับเข้าปีที่2ครับปีแรกยังรุ่มๆดอนๆอยู่ดอนๆที่วันเท่าไหร่วันละ 2,000 1,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยแทบไม่เหลือเพราะว่าเราต้องวิ่งหลายตลาดไปขายไกลที่ต่างๆโดยการหาตลาดที่มันคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าประจำเรายังไม่มีที่ทำให้มาขายดีเลยคือเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากปีแรกที่เราขายไม่ค่อยดีมาแล้วก็มาฟังพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันในตลาดสอนหามุมมองต่างๆของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดการวิ่งหาตลาดการหาที่ทำเลที่สวยๆมีผลครับแล้วคราวนี้เราก็มาพัฒนาสินค้าของเราโดยการทำสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นเทคนิคต่างๆจัดร้านจัดลายให้มันดูสวยงามน่าเข้ามาซื้อเหนื่อยครับแต่ไม่เคยคิดย้อนกลับไปเพราะว่าเราตัดขาดมาจากตรงนั้นจิตใจเราไหวแล้วมันมีต้องไหมเรื่องแบบภูมิหลังที่เราเคยต้องโทษมาอ๋อแบบนี้ไม่ยอมกันขายมีครับก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ผมไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นไม่ได้เก็บมาคิดเป็นปมในความคิดเราว่าคนมาดูถูกเราอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่เคยเก็บมาคิดผมคิดแต่แง่บวกของชีวิตคิดแง่บวกกับคนรอบข้างทุกคนมีสิทธิ์คิดเราห้ามความคิดไม่ได้ก็ทั้งขนทั้งลากลูกพี่เป็นชาวต่างชาติดังนั้นน่ะระดับ100ลูกก็นี่แบบว่าก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วครับมันมูลค่ามันสูง2อาทิตย์นี่อย่างน้อยต้องมี5ล้าน6ล้านชีวิตคนเราเป็นไม่ได้ชีวิตผมผ่านความรวยมาเยอะแยะตอนนี้41แล้วครับเกเรก็20กว่าปีครับจนกว่าจะคิดได้ตั้งตัวได้จนกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันครับกำหนดไปในทางที่ดีมันก็ดีเริ่มครั้งแรกประมาณอายุ21ปีครับในส่วนที่ผมเกเรเพราะว่าผมก้าวพลาดต้องเข้าไปอยู่ใช้ชีวิตในเรือนจำเข้าๆออกๆก็12ปีครับคดีจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นจำหน่ายแล้วตัดสินที่8ปี6ปีไปชดใช้กรรมเสร็จก็ออกมาการทำให้ใครสักคนเดือดร้อนแล้วเรารู้สึกผิดขึ้นมาจากหัวใจเราจริงๆผมเลยเลือกหยุดทุกอย่างณเวลานั้นเลยครับเราทำร้ายเขาเดือดร้อนไปกับเราด้วยซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับลูกชายก็เลยตัดสินใจหยุดและเลิกทุกอย่างถ้าคนเราเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนคิดและลงมือทำแต่ทุกวันนี้ลูกผู้ชายสำหรับผมคือการดูแลครอบครัวได้คือสิ่งที่เราไม่ทำเป็นภาระสังคมได้คือดีที่สุดแล้วเนี่ยลูกผู้ชายอยู่ที่เรากำหนดชีวิตตัวเรานะคนเราอ่ะมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้เอาความผิดพลาดของเราในอดีตอ่ะกลับมาปรับเปลี่ยนชีวิตเราในปัจจุบันว่าสิ่งไหนไม่ดีเราอยากก้าวเข้าไปให้เลือกทำแต่สิ่งดีๆทุกวันนี้เราทำแต่สิ่งดีๆมันมีแต่ได้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันดีกว่าแน่นอนครับตื่นเช้ามาเจอลูกเจอเมียกลับบ้านได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันมันดีกว่าแน่นอนมันมีความสุขกว่าแน่นอนการที่เราไปอยู่ข้างในมันมีแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นในเรือนจำใครบอกมีแต่สิ่งดีๆไม่เชื่อมีแต่สิ่งไม่ดีชีวิตเราเคยเห็นแก่ตัวมาเยอะแล้วเราต้องรู้จักการให้กับคนอื่นนะการที่เขาไปเลี้ยงครอบครัวได้นั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนมีค่าใช้จ่ายอยากให้เขามาสัมผัสกับการขายมะม่วงน้ำปลาหวานที่ผมเคยทำมานี้ผมก็มาจากศูนย์มาจากคนไม่มีอะไรเหมือนกันจนทุกวันนี้ผมก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมทำเราไม่มีหนี้เรามีแต่ความสุขอยากให้ทุกคนได้สัมผัสตรงนี้เหมือนกันครับ